ื่องตาวิเศษตอนเขาติดต่อไปเรื่องตาวิเศษเราก็ตกใจเพราะว่ามันเป็นตอนเราเด็กๆอ่ะที่มันเป็นแบบพระจันทร์ตกน้ำอะไรนั่นน่ะแล้วเราก็ชอบแต่เด็กแล้วอยู่ดีเขาก็หายไปตั้งแต่เรายังแบบยังเด็กอะค่ะแล้วพอเขาติดต่อกลับมาเราก็รู้สึกว่าดีจังเลยที่แคมเปญดีๆแบบนี้กลับมาทำแล้วก็ตาวิเศษคราวเนี้ยคือพวกเราทุกคนนั่นแหละก็คือตาวิเศษดิฉันเสกส้นเตี้ยจริงค่ะคุณพี่ไม่ได้สูงเราเตี้ยเองก็คือแล้วต้องทำอะไรยังไงบ้างคือเราได้คุยกับทางทีมอะค่ะว่าเขาแบ่งมุมมองเขาดีมากในแคมเปญนี้มีคนเป็นเกี่ยวกับอรุณรักน้ำเกี่ยวกับต้นไม้แล้วของเราเป็นพาร์ทโฮปก็คือความหวังมันก็เหมือนกับบอกคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่าเตือนใจด้วยว่าลูกเราคือความหวังคือผู้ใหญ่ในอนาคตอยากปลูกฝังอะไรอยากเห็นประเทศอะไรเราเปลี่ยนอ่ะปลูกฝังไว้ที่ลูกเพื่อให้เขาเป็นความหวังของประเทศต่อไปยังว่าพอสอนน้องๆยังไงไงเพราะว่าเขาเด็กมากเราต้องทำให้เขาดูอย่างหรือเราคนรอบตัวเราก็จะตระหนักเรื่องการใช้พลาสติกsingle use plastic หรือการทิ้งขยะอย่างพี่โอ๊คจะเป็นคนที่เขามีอารยธรรมในตัวสูงมากอ่ะเขาก็จะไม่ให้เราทิ้งขยะในที่ที่ไม่ควรทิ้งเด็ดขาดหรือพฤติกรรมอะไรที่มันทำไม่ดีอ่ะเขาก็จะไม่ให้ทิ้งขยะลงท้องถนนหรือว่าเขาจะไม่เพิกเฉยอ่ะถ้าเขาเห็นคนเห็นแม่ค้าผัดกับข้าวแล้วเอาน้ำมันๆราดลงท่อพี่โอ๊คเดินไปคุยเลยอ่ะแล้วแบบพี่โอ๊คคือเขารู้สึกว่าการเพิกเฉยมันคือการเห็นด้วยอ่ะคือพี่โอ๊คกับเบอร์นั้นเราสนิทกับลูกกอล์ฟลูกกอล์ฟก็จะเป็นเบอร์แบบถ้าเราใช้หลอดเท่ากับตายเลยนะคือลูกกอล์ฟจะด่าเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไงคือคนรอบตัวเราระวังมากนั่นคือสิ่งที่เราได้รับแล้วเราก็จะสอนแล้วก็ทำให้ลูกดูอย่างน้อยเรื่องพลาสติกที่เป็นซิงเกิลยูสหลอดขวดน้ำหรือว่าการทิ้งขยะในที่ที่ไม่ควรทิ้งเนี่ยลองทำให้ลูกดูและสอนค่ะเราก็เลยได้รับตำแหน่งในที่นี้ด้วยเมนูตาวิเศษเป็นคนดีมากเลยค่ะเดี๋ยวขอไปยืมพี่โอ๊คครับที่แรกพี่ปอถอยมาถึงวันเกิดวันเกิดของวันเกิดพี่โอ๊คเป็นไงบ้างคะเมื่อวานเลยพอไงบ้างคะคือเรารู้สึกว่าสุดท้ายนะคะเวลาที่อยู่กันมาตลอดแล้วมีลูกมีเต้าด้วยอย่างเงี้ยการเลี้ยงที่บ้านมีความสุขที่สุดแล้วก็พี่โอ๊คแค่บอกว่าอยากกินกุ้งทีนี้ทุกอย่างในโลกตอนนี้เราเดลิเวอรี่ได้หมดเราสามารถสั่งกุ้งแล้วใช้มือกินที่บ้านปูเปอร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าถ้ากินกุ้งเฉยๆมันน่าจะจืดๆเลยล่ะเราก็เลยต้องเซฟมีลูกโป่งมีอะไรอย่างเงี้ยเค้กเคิร์กมาให้สามีเรียกว่าเราจัดให้สามีเราจัดให้ของอะไรพิเศษให้พี่โอ๊คไหมคะโอ้น่าทึ่งว่าไม่มีเลยคือเราคุยกันแล้วว่าอยู่ด้วยกันขนาดเนี้ยเงินที่จะไปซื้อของขวัญน่ะเอามาเก็บซื้อกองทุนลงทุนอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะเนาะพี่ปอกี่ปีแล้วคะแต่งงานตายแล้วบุญบาป แต่งปี4-47หรือเปล่าคะครับเนี่ยเราๆนั่นแหละค่ะเรื่องตัวเลขเดี๋ยวเราถามสนิทอย่าไประบุคร่าวๆว่าประมาณนั้นคือปอจะชอบดึงลูกมาร่วมกิจกรรมนี้ปอจะบอกว่าพรุ่งนี้วันเกิดพ่อเรามาช่วยกันเลือกลูกเลือกตั้งแต่ลูกโป่งคือตอนแรกจะอลันเป็นคนเลือกไอรอนแมนอย่างเงี้ยตอนแรกอลินจะเลือกมาโพนี่ยูนิคอร์นแล้วก็เอ๊ะมันเกิดพ่อเป็นยูนิคอร์นเลยได้แล้วก็ช่วยกันเลือกเค้กซึ่งให้ลูกจีมว่าชอบพ่อรูปไหนแล้วก็ส่งไปให้ร้านเค้กทำออกมาหน้าเหมือนสแตมป์อภิวัฒน์ตอนเค้กมาบ้านแล้วแบบสแตมป์อภิวัฒน์แต่ก็โอเคขยับใช่แต่ว่าโดยรวมเพราะว่ามีความสุขอะค่ะคือเราก็แต่ก่อนสมัยแฟนกันก็หาร้านอย่าไปร้านไหนอย่าไปร้านสุดท้ายเพราะว่าการกินที่บ้านโดยการใช้มือมันแบบมันฟินสุดแล้วแล้วก็ลูกเต้าจะตะโกนจะวิ่งเล่นแค่ไหนก็ได้เรียกว่าเป็นวันเกิดที่เรียบง่ายที่สุดแล้วค่ะปีนี้ความเป็นจริงคือเราเรียบง่ายกันมาตลอดเลยค่ะเพราะว่าพอจะเรียบง่ายตลอดยกเว้นแต่ว่าถ้าเป็นเอ้ยช่วงนั้นว่างก็ไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดอะไรแค่นั้นนะคะแต่ว่าปอเป็นคนชอบกินแบบอย่างไฟดินิ่งไม่ตอบโจทย์ความหิวของปอปอภูมิใจมากที่มันมีไลน์มีเกตมีแกร็บอะไรที่สามารถส่งสตรีทฟู้ดมาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยคือความเติมเต็มของปอคืออาหารอย่างนี้อ่ะอาหารที่เป็นข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นไฟดินิ่งมันก็จะเป็นตามวาระโอกาสเช่นครบรอบแต่งงานที่แบบนานๆทีอย่างเงี้ยค่ะแต่บ่อยๆก็ไม่ค่อยพี่หมอรู้สึกไงบ้างเขาจะพูดอะไรได้นอกจากว่าดีอะไรแต่ว่าเพราะว่าเขาก็แฮปปี้นะคะเพราะว่าลูกปีนี้เป็นปีที่ลูกโตมากพอที่จะอลินอลันเดินไปอวยพรพ่อได้อะแล้วเราอวยพรอะไรได้
ขอให้พ่อเป็นคนดีนะคะตีหัวพ่อคือเขาเรียนแบบเราทุกอย่างเลยอ่ะพี่โอก็ดูช็อกนิดนึงอะไรเงี้ยอลันก็จะเป็นขอให้พ่อสุขภาพดีนะคะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาก็พ่อก็เติมเต็มพี่ปอเขาด้วยความที่น้องๆก็เริ่มโตแล้วค่ะพอเราเนี่ยพ่อแม่พ่อเดินหน้าไหนดุเหรอคะพอว่าพอลูกโตเขาจะเสียงแหละพ่อแม่ต้องไม่โมโหคือถ้าเราโมโหแล้วเราขึ้นเสียงกับลูกอ่ะสิ่งที่กลัวคือลูกจะกลายเป็นคนไบโพล่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอารมณ์ดีก็ดีเดี๋ยวถึงเวลาคือได้แม่ได้พ่อแหละได้อย่างนั้นอ่ะก็เลยพยายามสะกดอารมณ์ตัวเองแล้วก็ไม่ดุไม่แบบขึ้นเสียงอะแต่ว่าสอนไม่สอนตลอดคือพอสอนจะตอนนี้ลูกแบบกลัวแม่ห้ามพูดแล้วคือถ้าตอนนี้คือพ่อยืนหนึ่งมากแค่ปอบกับเราจะอะล่ะเนี่ยลูกก็จะบอกแม่ไม่พูดแม่ไม่พูดพี่ปอเต็มแน่คือฉันไปหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าไปเป็นทางแน่สวยนะหรือปอแต่งหน้าแบบเกาหลีนะมันมีความเงาหรือเปล่าถ้าถึงไหนแล้วนะด้วยความน้องๆเนี่ยเป็นคนที่ว่าง่ายมากค่ะปอมาลูกปอไม่ว่าง่ายหรอกแต่ว่าเขาจะเป็นเขาเหมือนพูดแล้วเข้าใจอ่ะครับแม่เราทำหรือไม่ทำอีกเรื่องนึงดังนั้นมันคือการอธิบายปอจะอธิบายแบบลูกมันลูกเงี้ยลูกไม่เข้าใจแต่พี่โอ๊คจะอธิบายลูกถ้าลูกทำอย่างนี้สิ่งที่ตามมาจะเป็นอย่างนี้ลูกกันเข้าใจรู้เรื่องมากขึ้นอะไรนะคะรู้เรื่องมากขึ้นกว่าเดิมรู้เรื่องมากมากรู้เรื่องมากมากทีนี้เราตกใจกับคำตอบทำไมเวลาเราถามว่าแม่สวยคิดตลกอันนี้ปอไม่เข้าใจเลยเขาสตรองมาแต่เด็กอะเขาเป็นคือเหมือนเขายืนหยัดในคำตอบมากเลยอะอลันเขาจะเป็นแบบคือปอเข้าใจนะว่าเด็กมันจะรู้ว่าความงามเป็นยังไงคือถ้าเดินมาสวยแบบสวยประจักษ์อะลูกปอจะแบบสวยเงี้ยแต่ถ้าเป็นปอถามแต่เด็กเขาไม่ค่อยหลุดเลยอะมีครั้งเดียวที่ถามเรื่อยๆแล้วเขาหลุดแล้วอะไรก็แบบเขาเหมือนหน้าเขาหลุดคิดกับตัวเองยังไงสำหรับปอคงไม่สวยจริงๆอะคือถามยังไงก็ไม่สวยไม่เราเสียเซลล์ไหมลูกไม่ไม่เข้าใจไหมไม่เข้าใจไหมไม่น้อยใจแต่ไม่เข้าใจคือก็โตกับเรามาตั้งแต่เด็กนี่หว่าแล้วคือทำไมถึงแบบเพอร์เซปได้ว่านี่ไม่สวยแต่กับคนอื่นคือถ้าผมยาวอเบลล่าอย่างเงี้ยโอ้เบลล่าตายเลยเบลล่าคือเอามือจับนะแล้วก็จำได้ว่าเจอเบลล่าที่ร้านของเล่นอะอลันเดินหยิบของเล่นยื่นให้เบลล่าเรื่อยๆอะแล้วแบบอาราเปย์ละลูกเปย์แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราว่าเขาคงแยกได้ว่าสวยไม่สวยแหละเราแค่งงว่าทำไมแม่อยู่กันทุกวันทำไมไม่สวยคือลูกเราไม่ต้องแม่แต่ก็มีความภูมิใจเพราะว่าอลันก็บอกว่าเต้ยไม่สวยคือเขาถ้าเต้ยจรินทร์ไม่สวยเราไม่สวยเราเท่ากับเต้ยจรินทร์นี่คือปกติถ้าผู้หญิงสวยมาอลันให้ทุกอย่างเลยวันนั้นเต้ยมาเล่นที่บ้านเรานั่งสไลเดอร์เราช้าอลันผลักคือผลักไร้ค่ามากเลยค่ะที่เต้ยก็หนึ่งในสิบของประเทศนะอลันเลยเราก็รู้สึกว่าหรือลูกอาจจะไม่ชอบแนวนี้แต่ว่าลูกเราแบบไม่ชอบโกหกอะฮะเรามีบอกว่าแม่สวยบอกว่าแม่สวยชมแม่สวยไม่ได้เลยบังคับก็ไม่ได้บังคับไม่ได้มันโกหกเด็กโกหกไม่ได้แหละเวลาถามอลินอลินเขาจะไม่พูดว่าสวยไม่สวยจะหัวเราะอันนี้เจ็บกว่าเจ็บกว่าแบบนี้พี่ปองไม่ถามแล้วเนาะหรือว่าไงครับยังอยากจะไปเขาเราพยายามมานานเราแต่งตัวทุกรูปแบบเปลี่ยนแต่งหน้าทำผมคำตอบก็ยังเหมือนเดิมไม่เข็ดเนาะไม่เข็ดเนาะไม่เข็ดเพราะจะลูกจะบอกว่าสวยถ้าพูดถ้าเขาสามารถอธิบายเหตุผลได้มากกว่านี้พอจะถามจริงจริงกันจังว่าเพราะอะไรแล้วก็อันไหนไม่ว่าสวยอะไรเงี้ยต้องเตรียมเงินไว้เยอะไหมคะดูถ้าจะสายเปย์ตอนนี้แบบดีเหลือเกินที่อลินเขาเกิดมาพร้อมอลินเพราะว่าอลินเอาอยู่คือพอมีลูกชายเข้าใจละเข้าใจละครที่แม่กีดกันสะพายละคือพอเราเลี้ยงลูกชายมาเราก็รักกันเนาะทำไมเราไม่ห่วงลูกสามหรือลูกสาวเราเอาตัวรอดได้แต่เราเชื่อว่าอลินเขาอยู่กับอลันตลอดเขาจะช่วยแม่